คุณชอบนับดาวเหรอผมจะชอบไม่ชอบเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของผมหน้าที่ผมคือต้องดูแลทีมถ้าเขาทำงานเหนื่อยเนี่ยเขาก็ต้องมีความสุขด้วยเพราะทุกคนเขาก็เต็มที่กับบริษัทคุณเหมือนกันได้ยินแบบนั้นก็ดีครับเพราะว่าบริษัทเราเนี่ยมันมีเรื่องของยอดขายแล้วก็ผลประโยชน์หลายอย่างตัวผมเองก็คงไม่สบายใจเหมือนกันถ้าคนในทีมเดียวกันเนี่ยมีความสัมพันธ์กันแบบนั้นนะซึ่งคุณเองก็คงรู้ดีนะว่าความสัมพันธ์แบบนั้นเนี่ยมันสามารถนำไปสู่การทุจริตได้ทีมผมตรวจสอบได้ครับไม่ต้องกังวลโอเคครับถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ได้ชอบนับดาวผมก็คงไม่มีอะไรที่ต้องกังวลหมดธุระแล้วนะครับขอคุยด้วยได้เปล่าเอกสารค่ะคุณไอ้คนที่ผมคุยไว้เนี่ยชื่อคุณกิตใช่ไหมใช่ค่ะนัดเขาให้ผมทีแล้วก็บอกเขาว่าผมอยากเพิ่มทีมทำรายการผมอยากให้มีการแข่งขันกันเองในบริษัทเดียวกันไอ้พวกที่เราทำอยู่จะได้รู้ว่าที่มีงานทำกันอยู่ตอนนี้บุญหัวพวกมันแค่ไหนล่ะรับทราบค่ะคุยเรื่องงานเหรออืมแล้วทำไมมีเรื่องฉันเข้าไปเกี่ยวด้วยอ่ะก็คุยเรื่องปกติอ่ะคือฉันไม่คุยกับทีมมาอยากไปเสนอเขาเรื่องกฎการทำงานว่าให้เห็นใจกันบ้างไม่ใช่เอาเปรียบอย่างเดียวแล้วทำไมแกต้องบอกด้วยว่าแกชอบหรือไม่ชอบฉันอ่ะไม่มีอะไรหรอกอย่าไปคิดมากมินจุนเวลามันผ่านอ่ะมันก็พูดไปเรื่อยแบบนี้แหละแกก็รู้ฉันก็เป็นเพื่อนแกเหมือนเดิมอ่ะไม่เคยเปลี่ยนก็ดีแล้วคือฉันคิดว่าแกไม่มีอะไรใครจะไปคิดแบบนั้นเราโอเคโอเคนับดาวที่ลอยอยู่บนฟ้า